เอาละครับผมก็สวีดัสสวัสดีน้องๆชาวโกที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่วุฒิครับแล้วก็อยู่กับเกม Ragnarok Mobile TD นะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นเซิร์ฟเอเชียแล้วนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่วุฒิจะมาพูดถึงเทคนิคการหาตังค์นะครับแบบรวยในข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะครับแบบถ้าน้องๆตั้งใจฟาร์มจริงๆสตามิน่า300นี่คือแบบรวยมหาศาลกันเลยนะแอปในส่วนของช่วงนี้เนี่ยถ้ามันขายออกด้วยนะครับผมนะซึ่งวิธีที่พี่จะพามานะครับนั่นก็คือวิธีมหาโซฮีดาวนะครับหรือว่าวิธีมหาเจ้าเม็ดม่วงอันนี้นะครับนี่ให้ดูเม็ดม่วงอันนี้นี่เลยครับตรงนี้ราคาอยู่ที่ 40,000 เลยนะครับ10อันน้องๆจะได้ 400,000 เลยนะราคาแพงมากนะครับแล้วก็วิธีหาเนี่ยน้องๆจะเห็นวิญญาณตะกี้มั้ยไปไหนแล้ววะไม่วิญญาณตะกี้หายไปไหนแล้ววิญญาณหายตะกี้มันยังมีวิญญาณอยู่เลยนะตรงนี้หายไปไหนแล้วนะครับนี่เนี่ยนะครับน้องๆจะต้องมาตามล่าหาวิญญาณตัวนี้นะครับแล้วก็สกิลที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับซึ่งมันจะเป็นสกิลโค้ดคาเมล่านะครับแล้วน้องๆก็มาถ่ายรูปอย่างนี้นี่มาถึงก็เจอโซนฮีดาวก็ยังชั่วโอ้ยเดี๋ยวหาก่อนนะหาโซนฮีดาวก่อนตรงนี้เล็งผิดนะจะเป็นเล็งลูกน้องเขานะโอเคครับปักน้องๆก็จะต้องยิงโซนฮีดาวแบบนี้เลยนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับน้องๆจะต้องมีของสักหน่อยหนึ่งแล้วก็มีเลเวลสักหน่อยหนึ่งด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าโซฮีดาวมันตีแรงเหมือนกันนะดูดิตีแรงเหมือนกันนะแล้วลูกน้องเขาลุมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องๆสามารถเซฟเพย์ได้ด้วยการจ้างทหารแมวมาช่วยนะครับตรงนี้เนี่ยพี่จ้างทหารแมวเข้ามาช่วยนะปักโอเคนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเวลามันดรอปยังไงแล้วก็เจอโซฮีดาวเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนี่ได้เลยครับ มันเป็นเทคนิคที่จะทำให้น้องๆสามารถรวยได้แบบข้ามคืนเลยนะแค่มีความอดทนในการฟาร์มนี่รวยมากอ่ะโอเคครับนี่ก็ข้ามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตะกี้มันมี9อันใช่ไหมนี่ก็จะเป็น10อันแล้วนะครับน้องๆลองคิดดูนะ 40,000 คูณ10เข้าไปครับเห็นป่ะโอ้โหได้มหาศาลนะครับมาเดี๋ยวจะล่าต่อให้ดูจะพูดถึงเรื่องสกิลด้วยนี่หว่านะครับผมสกิลที่น้องๆจะใช้นะครับก็คือโกดคาเมล่านะครับโกดคาเมล่าเนี่ยคือสกิลนี้นะครับเนาะสามารถเรียนได้ในส่วนของสกิลแอดเวนเจอร์นะครับเนาะแต่เป็นสกิลนักผจญภัยนะครับเรียนได้ทางบนพรเลยนะครับเดี๋ยวพาให้ดูเนาะนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวลองหาให้ดูสักทีหนึ่งว่าจะเจอไหมนะครับซึ่งการหาเนี่ยนะครับมันก็จะสุ่มดรอปในส่วนของสุ่มเจอเนาะจะเป็นสุ่มเจอโซฮีดาวนะครับสุ่มเจอดวงไฟนะครับแล้วก็สุ่มเจอผีผ้าคลุมสีขาวๆเนาะนะครับซึ่งเราสามารถได้เม็ดสีม่วงๆเนี่ยจากของตัวก็คือดวงไฟนะครับแล้วก็โซฮีนะครับโอเคถ่ายไปหวังว่าจะเจอโซฮีนะเนี่ยตัวนี้นะครับซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถนี่เลยนะได้จากตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับปรับแต่ตัวนี้จะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตายยากกว่านะมันเป็นธาตุไฟนะครับแต่ถ้ามีการ์ดพวกการ์ดปูนะครับหรือว่าธนูน้ำเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะนี่ฮะยิงไปฮะยิงแล้วจุกยิงแล้วจุกนี่รู้จักว่าสเต็มแครี่นี่ฮะค่อยยิงไปนะครับเอาคีแล้วก็เอานกช่วยแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่เบิร์นเข้าแค่พันเก้าอยู่นะตัวนี้เนี่ยภาพแล้วก็เดี๋ยวพี่จะทำรีวิวเรื่องธนูนะครับว่าธนูแบบไหนนะถึงจะสมควรจะใช้นะครับเนาะเป็นธนูแนะนำเนาะเป็นธนูที่ดีมากเลยแล้วก็สามารถสำหรับสายที่เป็นสายฟรีไม่มีธนูกาชาใช้อย่างพี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นธนูที่ใช้ไปจนเลทเกมเอ็นเกมได้เลยนะครับเนาะตรงนี้แหลกว่ะนี่นะครับต้องขอโทษเรื่องแหลกนิดนึงนะโทรศัพท์เหมือนจะแหลกๆหน่อยนะครับนี่ไงนะครับน้องๆก็ค่อยๆตีไปอย่างนี้เลยนะค่อยๆทยอยตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระวังคนแจมด้วยนะบางคนไม่หานะครับรอลาดเลยนะเหมือนเขาเห็นคนที่ตีอยู่เนี่ยเขามารอลาดนะนี่ตีไปฮะเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้มา11อันแล้วครับก็ไม่ได้หายากด้วยนะครับแล้วก็แมปพยอนชั้น1เนี่ยนะเป็นแมปที่สำคัญด้วยนะครับเวลาที่มีคนมาล่าไข่หมุนนะครับก็จะมาล่ากันที่แมปนี้นะครับหรือว่าเป็นการ์ดบอลกันก็มาล่าที่แมปนี้เหมือนกันป่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับในส่วนของตัวเดี๋ยวพี่ขอดูเวลาแป๊บนึงนะครับตัวสกิลโกดคาเมล่านะครับว่าสามารถเรียนได้ที่ไหนนะครับป่ะเดี๋ยวพาไปดูนะว่าเรียนได้ตรงไหนนะเพราะว่าพี่เรียนแล้วนะครับมันอาจจะมีขึ้นเนาะ
นะครับแล้วก็พี่ขอพูดนิดนึงนะครับเนาะเกม MMORPG นะครับจะไม่มีวิธีที่เก่งทางลัดอ่ะนะครับนอกจากมีความขยันอดทนในการเล่นนะครับถึงจะสามารถเก่งขึ้นได้นะครับเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวพาไปให้ดูนะครับมันอยู่บนพรนะครับสำหรับคนที่จะมาเนาะแต่คิดว่าน่าจะพอรู้กันบ้างแล้วล่ะนะครับกับสกิลแอดเวนเจอร์นะครับสกิลเนี้ยนะจะได้บีวิงไปครับอย่าลืมนะครับเนาะคนที่จะมาใช้วิธีนี้เนี่ยอาจจะต้องมีของสักหน่อยนึงนะครับไม่งั้นมาตีไม่แตกนะครับแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะพลาดท่าเสียทีโดนโซฮีตบแตกเอาก็ได้นะครับเนาะเสียอีกทีมกันนะครับนะนี่เลยนะครับเราเดินมาตรงนี้นะครับนี่ไงมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเรียนรู้สกิลผจญภัยนะครับผมเนาะก็กดเข้าไปนะครับแท้ๆนะครับมันก็จะเป็นพวกสกิลพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เรียนเข้าไปเลยนะครับกับสกิลโพสต์เมล่านะครับโอเคแล้วน้องๆก็จะได้แล้วนะครับไปเดี๋ยวพาไปขายให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับกับเนี่ย11เม็ดนะครับดูว่าจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะ ซึ่งวิธีนี้เนี่ยในเซิร์ฟจีนเขาใช้กันเยอะนะครับเนาะแต่ว่าในเซิร์ฟไทยไม่มีใครเอาออกมาพูดเลยนะครับก็เลยเอามาแชร์ให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำให้เรามีของได้นอกจากการฟาร์มหาขยะตอนที่เราเลเวลไปด้วยนะครับเนาะสำหรับใครที่ว่างๆนะครับก็มาได้นะได้ตังค์พอสมควรแล้วช่วงนี้ขยะขายยากมากเลยนะในส่วนของเซิร์ฟเรานะเจเนะขายอะไรได้เอ่ยโน้ขายเจลลี่ก็ขายคนได้ทีละหมื่นนะครับขายยากมากจริงนะโอเคครับเดี๋ยวจะขายให้ดูอ่ะ11อันนะครับโดนไปทั้งหมดนะครับ 400,000 นะครับ 45,700 นะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะนี่แค่11อันนะครับโอ้โหแล้วน้องๆลองคิดเอาถ้าน้องๆตั้งใจฟาร์มจริงๆทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยนะฮะน้องๆจะได้กันขนาดไหนนะครับโอ้ไม่จะพูดเลยนะมหาเศรษฐีกันในค่ำคืนเลยทีเดียวนะครับโอเคนะเดี๋ยววันนี้ยังไงก็ขอตัวลากันแล้วครับมาใช้เทคนิคเฉยๆนะครับว่าเนี่ยก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่สามารถทำให้เราเนี่ยสบายนะครับสบายๆกันโอเคครับบ๊ายบายเนาะบ๊ายบาย